สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีผู้ที่ติดตามการไลฟ์สดจากสำนักข่าวประชาไทนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สารกลางจังหวัดเลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของสำนักข่าวเว็บไซต์ประชาไทนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่สารกลางจังหวัดเลยค่ะเพื่อติดตามการยื่นหนังสือนะคะของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะที่เดินทางมายื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะนายไทยชัยธวัฒน์เนียมสิริค่ะซึ่งวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ติดตามการยื่นหนังสือครั้งนี้อย่างหนาแน่นนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งจะมีการยื่นหนังสือนะคะนี่ก็เป็นการยื่นหนังสือจากนางรจนานางสาวรจนานะคะจังหวัดที่218/2564เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสำเนาส่ง1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2ปลัดกระทรวงมหาดไทยอ้างถึง1คำสั่งจังหวัดเลยที่235/2563ลงวันที่25 สิงหาคม 2563เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามปัญหามลพิษและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัด2คำสั่งจังหวัดเลยที่218/2564ลงวันที่26 มกราคม 2564เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตามที่กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์บำรุงรักษาปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนโดยได้ดำเนินการคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัดมากว่า15 ปีและยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบต่อชีวิตชุมชนสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ทองคำมาโดยตลอดทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชนไว้นั้นโดยเมื่อวันที่26 มกราคม 2564ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มีคำสั่งจากวันเลยที่218/2564เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตามอ้างถึง2โดยอ้างว่าเพื่อให้การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหามลพิษและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอาชีพซึ่งคณะทำงานดังกล่าวเป็นข้าราชการทั้งหมด17 คนที่ไม่มีความรู้วิชาการด้านการฟื้นฟูเหมืองและไม่มีชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทำเหมืองทองคำเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเลยสักคนเดียวโดยการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวได้สร้างความสงสัยและเครือบแคลงให้กับชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดเป็นอย่างมากเหตุใดจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่แทนการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเดิมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนเก่าได้มีการแต่งตั้งไว้แล้วตามอ้างถึง1ซึ่งมีคณะทำงานทั้งหมด14 คนมีสัดส่วนของชาวบ้าน3 คนนักวิชาการที่มีความรู้ด้านการฟื้นฟูเหมือง6 คนและเป็นข้าราชการ5 คนโดยแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำมากกว่าและการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานชุดใหม่นี้ยังมีลักษณะอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกันกับคณะทำงานชุดเดิมไม่เพียงเท่านั้นกลับไม่มีตัวแทนของชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานชุดใหม่นี้เลยแม้แต่คนเดียวทั้งที่ชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำบริษัททุ่งคำมาโดยตลอด15 ปีแล้วเสมือนว่ามีความพยายามในการกีดกันชาวบ้านออกจากกระบวนการบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของเมืองแร่ทองคำซึ่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ดังกล่าว
อาจเข้าข่ายเป็นคำสั่งที่ขัดต่อคำพิพากษาของศาลจังหวัดเลยที่ให้ชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดด้วยซึ่งชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดมีข้อเหตุและข้อสงสัยในคำสั่งดังกล่าวดังนี้ 1. การบริหารจัดการในมิติสุขภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอาชีพและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในและนอกเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัดซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำจากปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ทองคำทั้งสิ้นซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากำลังมีการพูดคุยเจรจาร่วมกันระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และจังหวัดเลยว่าการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำภายในเหมืองให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกพล.และการฟื้นฟูบริเวณรอบนอกเหมืองแร่ทองคำให้เป็นอำนาจหน้าที่ของจังหวัดเลยแทนเพื่อดำเนินการเสนองบประมาณต่อไปโดยพยายามตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกจากการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำอย่างแยบยลมีหนำซ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังขาดความเข้าใจในการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำซึ่งการบริหารจัดการและการฟื้นฟูบริเวณโดยรอบเหมืองทองคำไม่ใช่แค่การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเดียวเท่านั้นปัญหาชั้นต่างพื้นฐานต่างๆโดยบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำเช่นด้านสาธารณูปโภคด้านสุขภาพและด้านสังคมต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำทั้งสิ้นโดยต้องพิจารณาบนฐานของการฟื้นฟูมลพิษและสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบสาธารณูปโภคซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟูไปพร้อมกัน 2. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ดังกล่าวเป็นการล้มล้างคณะทำงานชุดเดิมเพื่อให้คณะทำงานชุดใหม่นี้เองเสนอตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่ทองคำบริษัททุ่งคำจำกัดของกพล.เพื่อให้ร่างแผนฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำของกพล.เดินหน้าในการเสนองบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปได้ 3. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพยายามถ่วงเวลาไม่ดำเรียนข้อเสนอของชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานชุดเดิมไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2564ไปยังกพล.ที่มีหลักการสำคัญ3ประเด็นคือ 1. สัดส่วนของตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดต้องมีสัดส่วนน้อยเท่ากันกับที่ได้มีการแต่งตั้งของส่วนราชการไปแล้วและต้องรับเต็มจำนวนที่ภาคประชาชนเสนอเข้าไป 2.ปรับเปลี่ยนชื่อคณะทำงานเป็นคณะทำงานจัดทำเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ 3. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมซึ่งตั้งแต่วันที่20มกราคม2564ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกับยังไม่ได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังกพล.แต่อย่างใดซึ่งการกระทำดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพยายามสกัดขัดขวางและผลักชาวบ้านออกจากกระบวนการฟื้นฟูเหมืองทองคำทั้งหมดโดยพยายามดึงอำนาจในการฟื้นฟูเหมืองทองคำกลับไปยังจังหวัดและส่วนกลางแทนซึ่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่เป็นคำสั่งในการทำลายคณะทำงานชุดเดิมอย่างชัดเจนและยังเป็นคำสั่งที่ขัดกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดเลยที่ระบุไว้ชัดเจนว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งในและบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดดังนั้นกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลยจึงขอให้มีการยกเลิกคำสั่งจังหวัดเลยที่218/2564เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้าตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและขอให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสงสัยของชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดทั้งหมดมาโดยละเอียดทั้งนี้ขอให้ท่านตอบหนังสือฉบับนี้กลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน7วันมิฉะนั้นจะดำเนินการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประมาณนี้ครับค่ะและนี่ก็เป็นการอ่านแถลงการนะคะจากนางสาวรจนากองแสนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่นะคะจากโดยบริษัททุ่งคำจำกัดค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าแล้วนะคะอันนี้ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะขอลงเลขรับด้วยได้ไหมเซ็นหนังสือครับเดี๋ยวผมรับหนังสือของชาวบ้านเดี๋ยวจะเอาตัวจริงไปลงรับนะแต่ผมจะเซ็นรับในสำเนาแล้วกันนะอันนี้ก็ขอลงเลขรับให้หนูด้วยค่ะความจริงเนี่ยนะไอ้เนี่ยถ้าเราเอามีข้อความติดอยู่ด้วยเราจะได้ไม่ต้องระแวงกันต่อไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเอาอะไรมาปะหน้าก็ไม่รู้ไงใช่ไหมเดี๋ยวผมเซ็นให้ทุกใบเลยกันแล้วกันนี่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะก็ลงมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะนายไทยชัยธวัฒน์เนียมสิริค่ะก็ขณะนี้ผู้ว่าก็ลงชื่อในหนังสือดังกล่าวที่ทางนักปกป้องสิทธิ์กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยได้เดินทางมายื่นหนังสือแล้วก็ได้อ่านถึงหลักการและเหตุผลรวมถึงข้อเสนอให้ยกเลิกคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมานะคะโดยที่ไม่มีตัวแทนจากกลุ่มเข้าร่วมค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบหลายรายนะคะก็ตอนนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำลังจะชี้แจงนะคะกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะกลุ่มคนรักบ้านเกิดทั้ง6หมู่บ้านที่เดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เลยเอาเป็นว่าผมขออภัยจริงๆที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับคำสั่ง เกี่ยวกับคำสั่งอันแรกอ่ะ218นะครับคำสั่งที่218ก็แล้วกันเรียนอย่างนี้ครับว่าในความในยะของผมนะครับกับคณะทำงานทั้งหมดที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการออกคำสั่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าผมมาอยู่จังหวัดเลยเนี่ย4เดือนอันนี้กันประมาณ4เดือนประมาณสัก1เดือนผ่านไปเนี่ยพอผมจะเริ่มรับรู้รับทราบเรียนรู้อะไรสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยผมก็มีการพูดคุยกันกับนะครับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนะครับแม้กระทั่งท่านนายอำเภอว่าเอ๊ะเราเนี่ยน่าจะมีการทำงานอะไรขึ้นมาสักเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องของรายได้เรื่องของอาชีพย้ำนะครับรายได้และอาชีพนะครับในพื้นที่ของตำบลเขาหลวงนะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะอันที่สองเลยเนี่ยผมก็บอกว่าในกรณีของการฟื้นฟูเหมืองแร่ตะกำตรงนี้เนี่ยความชัดเจนมันมีอยู่แล้วว่าเรานะครับจังหวัดเนี่ยเราจะเริ่มเป็นตัวกลางระหว่างชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดกับกปร.ที่เขากำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าที่จะต้องมีหน้าที่มาทำงานกันอะไรกันอันนี้คือหลักการทั้งหมดนะครับที่จะแจ้งให้ทราบเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหลักการมันชัดเจนอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาอาชีพรายได้ของตำบลเขาหลวงนะครับผมก็มาบอกกันเนี่ยปรึกษากันแบบเนี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยไงที่ว่าคำสั่งที่ออกมานั้นเนี่ยคำสั่งที่218ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองในเมื่อเราได้รับรู้รับทราบนะครับพอออกปั๊บเนี่ยก็ได้มีการนะครับมีเสียงสะท้อนขึ้นมาเนี่ยเราก็มาพิจารณาโดยรอบคอบได้เลยมันเหมือนที่ท่านว่าท่านอาจจะไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจผมก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29นะครับ29มกราคมที่ผ่านมายกเลิกเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะพอเสร็จทั้งหมดเดี๋ยวจะให้เจ้าที่เขาเอามาให้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังก่อนนะเพราะฉะนั้นได้ยกเลิกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งก็เป็นไปตามความต้องการเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้สบายใจจริงๆแล้วก็อยากให้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่ผมคิดจะทำนั้นเนี่ยก็คือเฉพาะเรื่องของการพัฒนาอาชีพรายได้ของตำบลเขาหลวงนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด13หมู่บ้านแต่เรามี6หมู่บ้านที่เราจะรับผลกระทบถูกไหมฮะแต่ว่าเราตั้งเป้าไว้จริงๆเนี่ยเราอยากจะดูอีกเรื่องนึงต่างหากกันอันที่สองครับคำสั่งเมื่อเดือนสิงหาคม63ผมจำไม่ได้แล้วแต่สมัยท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ท่านทำไว้คำสั่งอันนี้ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเช่นเดิมและยังคงมีการทำงานอยู่เช่นเดิมแต่ผมก็ได้มีการย้ำไปว่า
ท่านจะต้องทำงานให้เยอะขึ้นมากขึ้นทำตัวเป็นสื่อกลางนะครับให้ติดกับทางข้างบนก็คือกปร.เพื่อที่จะเกิดความใกล้ชิดจะได้ว่าอะไรคือความต้องการและต้องให้รีบให้เร่งให้เร่งให้เร่งจนเหมือนที่ท่านบอกผมว่าเมื่อวันที่20มีการประชุมใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่ามีข้อตกลงอะไรต่างๆถูกไหมครับและเมื่อท่านผู้บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนถ่วงด้วยอะไรด้วยเอาตรงๆนะครับท่านครับผมเพิ่งเห็นหนังสือมาก่อนผมลงมาเนี่ยที่ผมลงมาช้าเนี่ยเพิ่งหนังสือเพิ่งมาถึงผมนะฮะแล้วก็ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดที่ก็อยู่ข้างหลังผมตรงเนี้ยนะฮะผมก็มานั่งอ่านดูว่ามันตรงกับที่ท่านต้องการหรือเปล่าเมื่อเช้าพออ่านดูแล้วมันมีบางข้อไม่ตรงที่ท่านอ่านมาผมบอกว่าเอ๊ะที่ประชุมกันไม่ใช่ว่าแบบนี้ไม่ใช่เหรอไปแก้ให้ตรงซะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาแก้มาเรียบร้อยแล้วท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่ไปร่วมประชุมกับท่านคือท่านรองโสพลสุวรรณรัตน์นะครับก็ได้ตรวจทานให้ผมนี่ท่านรองโสพลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยื่นตั้งแต่วันที่20ทำไมอุตสาหกรรมเพิ่งส่งให้จังหวัดนะคะก็เดี๋ยวจะชี้แจงอีกนะท่านเอาภาพรวมก่อนนะครับแต่ผมยืนยันว่าก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคือวันนี้สิ่งที่ผมต้องการที่สุดก็คือว่าพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะพูดคุยได้ไม่เยอะคือเพราะว่าจริงๆการพูดคุยมีมาหลายรอบแล้วแล้วพี่น้องเขาไม่ได้เตรียมมาที่จะมาอยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายกรณีที่อยู่ในหนังสือแล้วก็เข้าใจว่าทางนี้อยากจะให้ตอบไปเป็นละอักษรให้ท่านว่าแล้วได้พูดอธิบายหน่อยถ้าใครน่าจะให้ความเป็นธรรมให้ผมอธิบายเดี๋ยวอธิบายต่อค่ะท่านแต่ก็จะบอกว่าทุกอย่างต้องมีหนังสือให้ได้เดี๋ยวตอบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมได้รับหนังสือมาเนี่ยผมก็ที่จะแก้ให้มันตรงประเด็นที่ท่านต้องการครบหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงนามเสร็จปุ๊บผมก็จะสำเนาให้ท่านนะครับ1ชุดเพื่อท่านจะเอาไปตามด้วยกันแล้วผมก็จะส่งเข้าไปที่กปร.โดยตรงเหมือนกันยืนยันว่าข้อเรียกร้องเนี่ยเป็นเหมือนกับที่พวกเราต้องการทุกประการนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าจิตเจตนาที่แท้จริงของการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะในห่วงเวลานี้จากนี้ไปต้นไปเนี่ยผมเน้นเหลือเกินว่าทำอะไรก็ตามแต่ต้องนึกถึงชาวบ้านก่อนอะไรก่อนทั้งสิ้นอะไรก่อนทั้งสิ้นนะต้องนึกถึงชาวบ้านก่อนนะฮะแล้วก็ทุกอย่างนั้นจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรที่ไม่สบายใจไม่ทำอย่าไปต้นไปคำสั่งที่ท่านเป็นอะไรผมยกเรื่องเรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้ทั้งหมดนะครับคือที่ท่านพูดมาก็ถูกค่ะคือท่านจะดูเรื่องพัฒนาชุมชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เข้าแผนฟื้นฟูของเราเลยคือจะทำอะไรก็ต้องผ่านคณะกรรมการชุดที่ชาวบ้านตั้งขึ้นที่มีชาวบ้านไปส่วนร่วมด้วยค่ะอันนั้นก็เข้าแผนฟื้นฟูเพราะว่าแผนฟื้นฟูของชาวบ้านมีทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะค่ะที่โรงเรียนนะครับว่าผมจะดูว่าอาชีพใครได้และที่สำคัญคือเรามี13ตำบลนะฮะของตำบลเขาหลวงนะฮะในส่วนของ6หมู่บ้านที่เป็นของรับบ้านเกิดเนี่ยยังไงก็ต้องไปคุยกับพวกเราถ้าเราจะมีการทำอะไรต้องทำร่วมกันทำในข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกันนะฮะอันนี้ยังยืนยันในหลักการตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบเป็นหนังสือให้ชัดทุกข้อทุกประเด็นตามที่ได้ถามมานะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยถ้าท่านต้องการที่จะเอาหนังสือที่ท่านบอกว่าผมยื้อยุดดึงไว้อะไรไว้เนี่ยนะฮะท่านรอได้เลยแป๊บเดียวผมเซ็นก็ท่านสามารถที่ถ่ายสำเนาแล้วก็เอาไปตามได้เลยนะครับข้อเรียกร้องต่างๆที่เกิดจากการประชุมในวันที่20นะครับอันนี้ยังมีชุดนี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะยินดีนะครับการที่จะมาพบปะกันอะไรกันอย่างเงี้ยจะใช้เวลาแป๊บเดียวยื่นหนังสือหรือจะใช้เวลานานผมไม่มีอะไรที่จะขัดข้องพวกเราทั้งสิ้นนะฮะเข้าใจนะครับก็ขอความนาว่าเข้าใจทางฝั่งผมด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะตัวผมนะว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันนะครับค่ะท่านแล้วมติประชุมที่วันที่20ใช่ไหมคะท่านต้องส่งต่อไปที่กปร.ท่านต้องส่งอย่างเร่งด่วนหรือเปล่านี่เดี๋ยวนี้เซ็นแล้วค่ะอ๋อดีค่ะส่งวันนี้ใช่ไหมคะค่ะเอกสารนี่ค่ะผมยืนยันนะผมเห็นเมื่อเช้าแล้วผมอันนี้ไม่ทราบคือจังหวัดอาจจะเห็นเมื่อเช้าก็ต้องถามกลับไปกปร.เพราะว่าประชุมตั้งแต่วันที่20แล้ววันนี้วันที่2มันผ่านมา12วันทำไมกปร.ถึงเพิ่งส่งให้จังหวัดอันนี้ก็ไม่ได้ถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็เราถามกลับไปที่กปร.ค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยวันนี้พี่น้องก็เอาหนังสือกลับไปเลยเพราะไปมาๆก็ไม่สะดวกเนาะจะให้ต้องมาตามทุกครั้งจนกว่าจะได้รับหนังสือมันก็ไม่สะดวกพี่น้องต้องทำมาหากินนะคะแล้วก็จังหวัดเข้าใจประเด็นเรื่องแผนฟื้นฟูที่พี่น้องเสนอในคณะกรรมการชุดเดิมใช่ไหมคะพี่น้องต้องการให้มีการร่างแผนฟื้นฟูด้วยกันนี่ตรงนี้อันนั้นก็ขอหนังสือที่จะได้เข้าใจว่ามีอะไรอีกไหมคะมีอะไรไหมครับ
ไม่งั้นก็จะได้รออันนี้ก็เราก็ต้องรอหนังสือจากท่านนะคะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเนี่ยครับนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเดี๋ยวจากเดลิพัตเตอร์นะคะขอถามนิดนึงว่าคณะกรรมการนะคะที่ทางจังหวัดแต่งตั้งขึ้นแล้วบอกว่าจะใช้การฟื้นฟูรอบเหมืองใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามันจะต้องมีหลายๆตำบลอยู่ในนั้นแต่จริงๆเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องตั้งชุดไม่ใช่เรื่องฟื้นฟูเนี่ยเอามาแอดเข้าคณะกรรมการชุดเดิมได้ฟื้นฟูยกเลิกทั้งสิ้นแล้วเพราะว่ามีคณะทำงานเดิม2ส่วนส่วนที่หนึ่งของจังหวัดนะครับที่ตั้งไว้ตามเมื่อปี63เดือนสิงหาคมอีกอันหนึ่งก็คือมีชุดใหญ่ที่ทางกปร.เขาจะต้องมีหน้าที่ดำเนินงานแต่ว่าคนที่จะมาทำงานในเรื่องที่คุยกันเนี่ยไม่มีคำว่าฟื้นฟูนะครับเป็นการพัฒนาอาชีพแล้วก็รายได้เท่านั้นนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในบริบทของการฟื้นฟูเหมืองอะไรแต่อย่างใดฟื้นฟูอาชีพอะไรก็ไม่ใช่อาจารย์โทษพัฒนาอาชีพรายได้หมายถึงว่าผมเคยคุยกับผู้บริหารทางตำบลเขาหลวงนะครับว่ามีกลุ่มจักสารยังต้องการทำอาชีพตรงนี้มีกลุ่มอยากจะปลูกพืชผักปลอดภัยผมบอกเอ้าตรงกันเลยมาคุยกันสิอะไรกันสิอันนี้คือสิ่งที่การพัฒนาอาชีพแล้วก็รายได้นะครับทางนั้นเนี่ยคือหลักการของทางกลุ่มเนี่ยได้เรียกร้องให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการไม่ว่าจะตั้งคณะทำงานหรือว่าในการออกแบบอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยทางจังหวัดจะว่ายังไงในเรื่องหลักการที่จะให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าร่วมที่จะกำหนดอะไรพวกนี้ด้วยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันต้องเกิดความต้องการอยากจะสมมติว่าใน13หมู่บ้านใช่ไหมมีหมู่บ้านหนึ่งบอกว่าอยากทำจักสานก็ต้นก็ชาวบ้านที่ทำจักสานไงครับก็คือการเรื่องอาชีพอย่างเดียวอาชีพอย่างเดียวไงเป็นการฟื้นฟูจากไอ้นั่นเป็นของกปร.อันนั้นเป็นเรื่องของกปร.ไม่ใช่เรื่องของกปร.เป็นเรื่องของกปร.กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดครับโอเคอันนั้นคือเรื่องของเห็นด้วยครับครับตรงกันแล้วอันนั้นผมเห็นด้วยคณะกรรมการที่จะร่างแผนฟื้นฟูร่วมกันอันนั้นเป็นเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องนั้นค่ะเราไม่ได้คุยเรื่องพัฒนาอาชีพคือถ้าจังหวัดจะไปพัฒนาอาชีพก็พัฒนาทั้งจังหวัดเลยค่ะเพียงแต่ว่าเขามาคุยเรื่องผลกระทบของการฟื้นฟูเหมืองทองคำอันนี้ก็ทำตามฉะนั้นถ้าจะตั้งคณะกรรมการอะไรเนี่ยก็ให้เป็นการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะเป็นการทำงานกับคนรักบ้านเกิดเรื่องการฟื้นฟูเหมืองทองคำณวันนี้คณะกรรมการที่จะฟื้นฟูภูมิปากกลุ่มคนรักบ้านเกิดเราตามที่ท่านเสนอหมดทุกอย่างครับรอดูหนังสือจบนะฮะโอเคโอเคแล้วรอหนังสือท่านแป๊บเดียวท่านผู้ว่าคะไอ้เรื่องฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นปัญหายืดเยื้อมายาวนานนะคะมันยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมสักทีอันนี้มันน่าจะติดขัดตรงส่วนไหนยังไงบ้างคะในส่วนของผู้ว่าที่จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยในส่วนของอำนาจหน้าที่ของจังหวัดก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรวบรวมความต้องการทั้งหมดนะครับของกลุ่มคนรักบ้านเกิดของชาวบ้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยนำเสนอในภาพรวมนะครับไปที่กพร.ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของคณะกรรมการที่ก็ต้องการชาวบ้านมีส่วนร่วมเสนอไปแต่ว่ากพร.จะต้องเร่งลงมาทำไงฮะผมบอกว่าผมจะติดตามตรงนี้ให้มากที่สุดไงฮะเนี่ยครับก็คือท่านผู้ว่ารับปากว่าจะติดตามกับกพร.ให้กับชาวบ้านแล้วก็ตามข้อเสนอที่ชาวบ้านยื่นไป 3-4 ข้อเดี๋ยวจะมี2ส่วนเนี่ยอันนี้มติประชุมวันที่20อยู่ที่ทั้งหมดกับเรื่องที่ท่านถามมาเดี๋ยวผมจะรีบตอบภายใน7วันเหมือนที่ท่านว่านะครับขอบคุณเดี๋ยวคุณรัตนาจะส่งรอแป๊บเดียวค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะกับการยื่นหนังสือของตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะกับการคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนจากตอนนี้ก็มีการไมค์โพพานนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการยื่นหนังสือนะคะซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดมาเข้ายื่นวันนี้นะคะมากกว่า 30-40 คนทีเดียวนะคะก็การยื่นหนังสือนั้นก็เป็นไปเพื่อที่จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้ยกเลิกคณะทำงานนะคะที่ตั้งขึ้นมาที่จะฟื้นฟูนะคะบริเวณรอบเหมืองทองคำนะคะซึ่งทางชุมชนเองก็มีข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดจึงตั้งขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ไม่มีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคณะทำงานของจังหวัดโดยผู้ว่าคนที่แล้วนะคะก็ได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการประชุมอยู่แล้วฉะนั้นก็อันนี้เป็นประเด็นที่ทางชุมชนก็ต้องการคำตอบนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการตั้งคณะกรรมการอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าทางจังหวัดต้องการที่จะเร่ง
นะคะให้มีการเสนอแผนนะคะเป็นการเร่งแผนดำเนินแผนนะคะโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือจากชาวบ้านหรือเปล่านะคะซึ่ง อีกครั้งหนึ่งนะคะทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยก็ได้ต่อสู้เรื่องของให้มีการปิดเหมืองทองนะคะที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ชุมชนมามากกว่า15ปีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2561ทางศาลนะคะก็มีคำสั่งให้บริษัททุ่งคำได้จ่ายค่าชดเชยแล้วก็ฟื้นฟูนะคะบริเวณพื้นที่ในเหมืองแล้วก็นอกเหมืองทองคำที่มีส่วนร่วมจากทางชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มจึงต้องการคำตอบนะคะจากทางภาครัฐว่าเหตุใดนะคะคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมานั้นจึงขัดคำพิพากษานะคะเนื่องจากคำพิพากษาเนี่ยระบุให้ทางชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูด้วยแต่คณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาที่บอกว่าจะฟื้นฟูบริเวณรอบเหมืองทองคำเนี่ยไม่มีตัวแทนจากชุมชนเลยแม้แต่คนเดียวนะคะมีแต่ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ชุมชนก็ต้องการคำตอบนะคะว่าอย่างไรตอนนี้ทางผู้ว่าก็ได้เอาหนังสือที่ลงเลขรับนะคะมาให้ตัวแทนของกลุ่มครักบ้านเกิดแล้วค่ะที่กระทรวงงานนะฮะแก้ขายบทบาทนะนี่นะแล้วก็นี่นะกำหนดสัดส่วนการทำงานใหม่นะฮะแล้วข้อสุดท้ายคือหลังจากโพพรรับหลักการเสร็จไปแล้วขอให้กพรยอมรับไปชื่อกระทรวงงานเต็มจำนวนตามที่เราเสนอไปเรื่องทำแผนฟื้นฟูร่วมกันนะคะท่านใช่ไงมีในนี้ไหมคะอยู่ในนี้อยู่ในนี้ต้องจัดทำนี่ไงซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนำหนังสือลงเลขรับมามอบให้กับกลุ่มค่ะอยากเข้าไปมีส่วนในการฟื้นฟูทุกกระบวนการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้มีการประชุมของคณะทำงานจังหวัดนะคะแล้วทางชุมชนเองเนี่ยก็ได้ยื่นหลักการไป3ข้อนะคะก็คือให้ทางชุมชนนั้นมีตัวแทนในคณะทำงานของกรมอุตสาหการพื้นฐานและการเมืองแรกเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้คณะทำงานดังกล่าวเนี่ยเป็นคณะทำงานที่ร่วมร่างแผนฟื้นฟูร่วมกันนะคะแล้วก็หลักการข้อนี้แหละค่ะก็เป็นหลักการที่ทางชุมชนได้ยื่นไปที่คณะทำงานแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นส่งไปที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะซึ่งทางผู้ว่าก็รับปากไปว่าได้รับหลักการดังกล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งต่อให้กพร.แล้วด้วยค่ะยกเลิกคำสั่งของ18ขอบคุณค่ะนะครับแต่ก็ขอให้รีบเรื่องคณะกรรมการอันนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกจะส่งวันนี้เลยไงสู้กันกว่า15ปีแล้วเนาะอยู่กับผลกระทบอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องคณะกรรมการมันก็อาจจะง่ายกว่าที่ชาวบ้านได้รับสารพิษอยู่หมู่บ้านนะคะได้ได้นะคะท่านก็ฝากด้วยค่ะคณะกรรมการของชาวบ้านที่มีส่วนร่วมค่ะใครจะไปตามก็ให้คุณนะก็จะยกเลิกช่วยตามกระทรวงนะแต่ประเด็นนี้ไม่อยากให้ไปเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของเราค่ะแค่นั้นแหละค่ะเข้าใจค่ะแล้วทำไมคือเจตนาของทางจังหวัดเนี่ยไม่ได้อยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้ทำไมหนังสือมันถึงออกไปเป็นลักษณะนั้นได้ผมยอมรับว่ามันเกิดการสื่อสารที่คาดเคลื่อนไงฮะถ้าตรงผมก็ยอมรับอย่างประชุมวัดยิ่งมันผิดอะไรแล้วเราก็ด้วยความที่ใช้คำว่าฟื้นฟูกำลังเรายังไม่ยกเลิกกำลังเรายังเหมือนเดิมครับอันนั้นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่มเรื่องอาชีพไปได้แค่นั้นนะฮะก็ลองดูก่อนถ้าเกิดว่าคิดว่ายังไม่ตรงประเด็นอะไรก็มาคุยกันก็ได้นะเพราะชาวบ้านก็ยังยืนยันว่าต้องมีส่วนร่วมในคณะกรรมการค่ะท่านเพราะว่าก็ต้องผลักดันเรื่องคณะกรรมการเนาะเพราะว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ก็เดือดร้อนเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยว่าเราอยู่กับสารพิษมานานก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมก็ต้องเร่งช่วยกับท่านไอ้หนังสือที่เซ็นถึงกพร.เมื่อกี้ต้องเร่งช่วยกันท่านก็เร่งในส่วนประเด็นมันคือคราวนี้เราทราบแล้วว่ามันมีข้อเสนออะไรบ้างจากการประชุมวันที่20ถามไปทางกพร.ค่ะว่าอันนี้กพร.จะดำเนินการอย่างไรตามข้อเรียกร้องตอบเลยได้ไหมคะดำเนินการเมื่อไหร่อะไรยังไงอยู่กรุงเทพเอาล่ะไม่แต่ว่าอันนี้พี่เป็นใครอันกพร.จังหวัดคนเป็นคนไหนอะทำไมท่านไม่ชวนกพร.แต่ว่าอุตสาหกรรมจังหวัดก็ต้องมีหน้าที่ประสานจะมาตอบอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะวันนี้เขามาตามเรื่องแผนฟื้นฟู
ดังนั้นจังหวัดก็ต้องให้อุตสาหกรรมจังหวัดหรือคุณต้องคุยกับกพร.มาแล้วว่าเมื่อไหร่ข้อเรียกร้องจะตอบให้กับชาวบ้านจะบอกให้มาบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะพี่น้องก็ต้องทำมาหากินดังนั้นคำถามที่จังหวัดซึ่งไม่มีกพร.อุตสาหกรรมอยู่ตรงนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของการประชุมวันที่20มกราคมต้องส่งฉบับนี้ไปก่อนก็ยังไม่รู้แต่จังหวัดก็ไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ผมจะตามให้ครับได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นคำตอบสำหรับวันนี้จังหวัดไม่ทราบแต่จริงที่เราคุยกันคือจังหวัดเร่งทุกเรื่องแต่ว่ามีการประชุมวันที่20ใช่ไหมคะจังหวัดก็ดำเนินการในการประชุมแล้วก็เราอยากให้ทุกอย่างจัดการภายในจังหวัดบอกตรงข่าวดังนั้นคำถามก็คือจังหวัดจะตอบยังไงสำหรับข้อเสนอของตัวแทนชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดของการประชุมวันที่20มกราแต่เท่าที่ฟังตอนนี้ก็คือจังหวัดไม่มีคำตอบจังหวัดก็บอกว่าให้ถามกพร.ส่วนกลางมันเป็นอำนาจกพร.ไงเนี่ยเข้าใจค่ะท่านเรื่องกฎหมายเรื่องนโยบายเราเข้าใจแต่ว่าการประชุมมันมีวันที่20มกราคมกับจังหวัดนะคะแล้วก็พี่น้องเนี่ยเขาตั้งประเด็นไปแล้วว่าขอให้ตั้งคณะกรรมการร่างแผนฟื้นฟูที่มีคนรักบ้านเกิดเป็นคนร่างด้วยอันนี้เป็นประเด็นนะคะอันนี้เราส่งไปให้ก็ไม่ได้ยกเลิกไงเนาะค่ะส่งไปให้แล้วเราแค่อยากจะถามว่าเมื่อใดที่จะเอาข้อเรียกร้องของชาวบ้านวันที่20มกราคมไปดำเนินการซึ่งไม่มีคำตอบใช่ไหมใช่เพราะว่าชาวบ้านก็ไปยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่21เป็นกรรมการหรือไม่เนี่ยนั่นเป็นเรื่องของโครงสร้างแต่เนี่ยกลุ่มคนรักบ้านเกิดทั้งหมดเขาเป็นกรรมการร่วมอะค่ะจะได้รู้ไงเพราะเขาเป็นกรรมการรถเขาเข้าใจอยู่เข้าใจไหมเขาไม่ได้เข้าใจนะคะอย่าบอกว่ารถเข้าใจนะคะเขากำลังมาถามอยู่ก็คือว่าในหนังสือเรื่องมติที่ประชุมวันที่20อะหนูเนี่ยไปกับทนายไปยื่นกับอุตสาหกรรมใช่แต่วันที่21แล้วที่เราไปด้วยเนี้ยทางจังหวัดก็บอกว่าเห็นวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นงงว่าทำไมใช่มัน12วันแล้วเอกสารมันมาช้ามากอะไรเงี้ยถึงถามไงคะว่าอุตสาหกรรมก็มีตัวแทนจากอุตสาหกรรมมาด้วยนะคะนอกจากผู้ว่ารองผู้ว่า2ท่านแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดลุงใช่ไหมต้องจะรับผิดชอบแล้วก็เสนอมาผมเสนอมาผมก็รีบเสนอมาเมื่อเสนอมาจังหวัดเนี่ยรู้สึกน่าจะเป็นวันศุกร์อ่ะเขาแก้หนังสืออะไรทางคุณรจนาไปประสานกับน้องลุงใช่ไหมนั่นน่ะถ้าชั้นบนน่ะผมก็เพิ่งทราบเรื่องก็รีบเสนอให้มานิดค่ะท่านมานิดค่ะใช่ไปคุยกับท่านมานิดเลยค่ะยื่นวันนั้นเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าจะส่งภายในวันนั้นเลยหรืออีกไม่กี่วันนะคะที่ท่านบอกวันนั้นคราวนี้ประเด็นเร่งด่วนก็คือการตามข้อเสนอของกลุ่มพรรคบ้านเกิดที่ร่วมในคณะกรรมการฟื้นฟูที่เป็นคำสั่งนั้นตั้งแต่วันที่20มกราคมคือประเด็นนี้อย่างเงี้ยครับประเด็นนี้เราคุยกันในวันที่ประชุมชัดเจนแล้วนะครับว่าอำนาจตัวนี้อยู่ที่กพร.ส่วนกลางแล้วกลุ่มรักบ้านเกิดประสงค์จะมีส่วนร่วมตอนแรกที่เสนอมา3คนเรายังไม่เห็นด้วยแล้วก็จังหวัดไม่ได้ขัดข้องเลยเราจะเสนอมาเท่าไหร่ได้ขอเปลี่ยน 3-4 ข้อนั้นก็เห็นด้วยกับกลุ่มรักบ้านเกิดทั้งหมดที่จะส่งไปให้ส่วนกลางนะครับคือเวลาเราคุยกันเราเหมือนเข้าใจกันเนาะเพียงแต่ว่าน้องเขาไปยื่นหนังสือวันที่20ก็เหมือนจะเข้าใจกันแต่จังหวัดก็มีหนังสือที่เรามาคัดค้านเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้ายังคุยกันไม่ได้เข้าใจทั้งหมดก็คือสิ่งที่พี่น้องเข้ามาเรียกร้องก็คือข้อเสนอของวันที่20มกราในคณะกรรมการที่จะร่างแผนฟื้นฟูด้วยกันและที่เราฟังตอนนี้ก็คือจังหวัดไม่ทราบเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของกพร.ก็เว้นไว้อย่างนั้นก็ให้กพร.เขาตอบมาคือไม่ใช่ไม่ทราบแล้วก็สรุปทั้งหมดส่งไปที่กพร.รอกพร.ตอบครับค่ะก็น่าค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็คือกพร.จะต้องตอบมาอย่างเร่งด่วนข้อเสนอของพี่น้องว่าจะยังไงบ้างจะได้เดินหน้าไปข้างหน้าได้ค่ะจะได้ไม่มีการตั้งอะไรต่อมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้เป็นเริ่มการแผนพื้นฟูจริงๆในการร่างแผนนะคะครับค่ะนี่ก็เป็นการติดตามนะคะว่าหลักการของที่ชุมชนได้ยื่นไปแล้วเนี่ยทางจังหวัดได้ส่งไปที่กพร.หรือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วหรือยังนะคะนี่ก็เสร็จสิ้นนะคะการยื่นหนังสือจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดไปสู่ผู้ว่านะคะราชการจังหวัดซึ่งวันนี้ผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่ารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้มายื่นหนังสือมารับหนังสือฉบับนี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับปากว่าจะนำข้อเรียกร้องของทางกลุ่มไปดำเนินการนะคะซึ่งก็ต้องรอคำตอบต่อไปว่าทางหน่วยงานราชการจะดำเนินการได้อย่างทันทีหรือไม่นะคะ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิดกันสำหรับผลที่เป็นไปวันนี้ค่ะคือวันนี้เราชาวบ้านนี่ก็คือทางจังหวัดนี่คือไม่รู้อะไรเลยเหรอแล้วก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มายื่นหนังสือเรื่องยกเลิกคำสั่งของคณะกรรมการจังหวัดเลยที่มีผู้ว่าตั้งขึ้นใหม่อะค่ะที่มีไม่มีตัวแทนของชาวบ้านเลยแม้แต่คนเดียวคือคณะกรรมการของจังหวัดเนี่ยที่เขาตั้งขึ้นใหม่เนี่ยเพื่อที่จะไปฟื้นฟูเหมืองคือหน้าที่เหมือนคณะกรรมการที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาตั้งใจที่จะผลักดันแผนของชาวบ้านออกเพื่อที่จะมีแผนชุดใหม่เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อที่จะไปของบจากส่วนกลางเพื่อที่จะมาทำการฟื้นฟูอะไรเงี้ยซึ่งชาวบ้านคิดว่ามันข้ามขั้นตอนไปค่ะคุณมองเห็นชาวบ้านเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราอะผลักดันมาตลอดเรื่องแผนฟื้นฟูแต่คุณกับมีคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งนี่ก็คือมันเหมือนตบหน้าชาวบ้านไปเลยทีเดียวเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยสู้มานานตั้งแต่ถ้าเป็นคำสั่งศาลเราก็เชื่อถือได้มากนะคะเราเชื่อคำสั่งศาลมากว่าคำสั่งศาลพิพากษาให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าทางจังหวัดของผู้ว่าเนี่ยก็ยังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยที่ไม่มีส่วนร่วมของชาวบ้านมีหนำซ้ำ17คนในคณะกรรมการเนี่ยก็ยังไม่มีความรู้ด้านฟื้นฟูเหมืองอีกต่างหากต่างกับแผนฟื้นฟูของชาวบ้านมากนะคะมี14คนเรามีสัดส่วนทุกอย่างเลยทั้งนักวิชาการของเราทั้งส่วนร่วมของชาวบ้านอะไรเงี้ยคือมันครบพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปอะไรเงี้ยแต่ทางจังหวัดก็ยังมีแบบนี้ขึ้นมาหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเหรออะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยมาบอกว่าขอคำสั่งยกเลิกคำสั่งนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ทางจังหวัดก็อ้างไปเรื่อยอะค่ะอ้างว่าจะพัฒนาชุมชนอ้างว่าเรื่องเร่งด่วนอะไรของเขาคือทุกอย่างที่เป็นเรื่องของหมู่บ้านหรือไม่ใช่แค่เรื่องเหมืองที่เป็นแผนฟื้นฟูของเรามีด้านสังคมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยความขัดแย้งอะไรของเราศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์องค์หลักของเราคือมันรวมหมดอะค่ะเขามาพูดอย่างนี้ไม่ได้สำหรับแผนฟื้นฟูของเราค่ะวันนี้พอใจกับคำตอบรับของทางผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากแค่ไหนเขาตอบรับว่ายังไงบ้างสำหรับข้อเรียกร้องของเราคือวันนี้เราก็เป็นที่ไม่น่าพอใจมากคือจังหวัดให้คำตอบอะไรไม่ได้เลยก็เรามาขอยกเลิกคำสั่งที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทางแล้วรวมถึงเราถามถึงมติประชุมในวันที่20ที่ผ่านมาด้วยเรามาถามว่าคุณได้ส่งไปส่วนกลางหรือยังอะไรเงี้ยแต่คำตอบของจังหวัดก็คือเขาเพิ่งได้อ่านหนังสือวันนี้เขารู้วันนี้คือเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยผ่านมา12วันแล้วแต่เขาไม่รู้อะไรเลยเราถามอะไรคือให้คำตอบอะไรเราไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่พอใจกับจังหวัดคือไม่กระตือรือร้นเรื่องแผนฟื้นฟูของชาวบ้านแต่คุณไปกระตือรือร้นแผนฟื้นฟูที่มีคณะกรรมการของคุณเองโดยที่ไม่มีส่วนร่วมของชาวบ้านก็แปลว่าจะผลักดันชาวบ้านออกหรอหรือว่ายังไงอันนี้คือคุณตั้งใจทำนะอะไรเงี้ยวันที่20เนี่ยเราได้มีข้อเรียกร้องอะไร3ข้อบ้างคะคุณลองเล่าให้ฟังขอดูหนังสือนะคะไม่ได้ส่งไปให้ทางกพร.ที่บอกว่าเพิ่งเห็นตัวหนังสืออ๋อใช่ค่ะ3ข้อที่เราเสนอไปในวันที่20นะคะข้อ1คือสัดส่วนของคณะกรรมการเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องมีสัดส่วนเท่าๆกันรวมทั้งแบบคือนักวิชาการอะไรเงี้ยก็คือส่วนร่วมของชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยส่วนที่เป็นของชาวบ้านอะไรเงี้ยข้อ2คือปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการอะไรเงี้ยข้อ3คือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทำงานจัดทำและพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะที่เราเสนอไปวันนั้นคือวันนั้นก็เหมือนจะรู้เรื่องกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มาตามก็คือก็คือเขาไม่ทำอะไรเลยคือพูดอย่างนี้ได้เลยว่าเขาไม่ทำอะไรเลยถ้าเราไม่มาตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามาตามแล้วเขายังพูดแบบอึกอักแบบไม่รู้โยนให้กพร.โยนให้อุตสาหกรรมบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางจังหวัดสมควรมีคำตอบให้ชาวบ้านมากกว่านี้คือชาวบ้านสู้มากว่า15ปีเนี่ยอยู่กับสารพิษมานานเนี่ยค่ะกับการที่คุณแค่เร่งทำแผนให้ชาวบ้านรวบรวมแบบคุยกับชาวบ้านเนี่ยคุณเป็นอะไรอะไรเงี้ยคุณทำยากนักเหรออะไรเงี้ยเราอยู่กับสารพิษมันหนักกว่านี้อีกแค่แผนฟื้นฟูเนี่ยคุณทำให้เราไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะมองว่าไอ้ตัวกระบวนการที่ทำให้การฟื้นฟูมันไม่เป็นผลสำเร็จตรงตอนนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาจริงๆระบบที่มันเป็นปัญหาจริงๆคือระบบอะไรระบบราชการระบบราชการที่เป็นปัญหามากกับเราอะไรเงี้ยระบบราชการที่ล่าช้ามากคือชาวบ้านเนี่ยต้องทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะฟ้องฟื้นฟูเราก็เริ่มฟ้องเองจนมีคำพิพากษาแล้วพิพากษาก็พิพากษาเห็นได้ชัดว่าเยียวยาชาวบ้านเท่าไหร่แล้วชาวบ้านต้องไปอยู่ในแผนฟื้นฟูทุกขั้นตอนด้วยอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยมันมองได้ชัดเลยว่าสิ่งที่รัฐสมควรทำก็คือเร่งช่วยชาวบ้านในเมื่อคุณอนุมัติอนุญาตให้มันมีเหมืองใช่ไหมพอมันมีเหมืองแล้วมันทิ้งสารพิษไว้สุดท้ายแล้วอ่ะคือนายทุนมันก็หนีไปแล้วสิ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือหน่วยงานรัฐที่อนุญาตให้เขาได้ไปทำอะไรเงี้ยอันนี้คือหน่วยงานรัฐต้องเร่งติดตามแล้วก็เร่งโทรหาชาวบ้านก็ได้ติดต่อชาวบ้านไปหาชาวบ้านก็ได้ว่าตอนนี้คือพื้นที่เนี่ยมันต้องฟื้นฟูแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือเฉยเมยทุกสัดทุกส่วนก็คือหนีหน้าที่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ทำอะไรเงี้ยทางที่ก็มีการตรวจสอบสารพิษสารโลหะหนักตลอดในบริเวณเหมืองแร่ทองคำซึ่งปิดเหมืองไปแล้วแต่สารพิษดังกล่าวก็ยังเหลืออยู่ไม่ว่าไซยาไนด์หรือว่าสารหนูอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่กับชาว